ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Marvel Super War ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินคู่นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นของ Venom บ้างแล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวของ Spider-Man ไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูในรอบนี้นะครับผมว่าเจ้าตัวละคร Venom กับสกินที่นานๆเนี่ยจะมีเข้าเกมมาทีมันจะสวยงามขนาดไหนเพราะ Venom เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นตัวละครที่หลายคนชอบนะครับแต่ว่าในเกม Marvel Super War เนี่ยมันมีสกินเพียงแค่2สกินเท่านั้นนะครับถ้าเรานับสกินอันใหม่นี้ไปด้วยนะก็จะมีสกินอันนี้นะครับผมแล้วก็สกินอันนี้นะซึ่งอันก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยสวยนะครับเอฟเฟกต์รู้สึกว่าจะไม่เปลี่ยนเลยนะส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ทุกสกิลเลยนะครับและโมเดลก็จะเปลี่ยนไปที่อย่างที่เราเห็นนี่เองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าสกินของเจ้าตัวละครเวนอมมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเวลาใช้สกิลต่างๆตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นท่าเดินออกจากฐานของตัวละครเวนอมนั่นเองนะอันนี้จะเป็นแบบเดินไวนะครับจะคลานนะแต่ถ้าแบบเดินปกติเนี่ยก็จะเป็นตามนี้สกิลแรกที่ผมจำมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นสกิล1นะครับเพราะว่ามันคูลดาวน์ไวกว่าแล้วก็ใช้งานได้2รูปแบบตอนนี้ทีมเราเลือกที่จะมาทำการอินเวดบัฟฝั่งตรงข้ามนะครับงั้นเราก็ต้องมาด้วยนะทานอสนี่ก็เอาใหญ่เลยนะครับต่อยคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยนะสตันไปนี่ไงสตันต้องโดนเฟิร์นบัตแล้วแหละเฟิร์สบัตไม่ตายนะครับทีเดียวเองเพื่อนสวยครับผมเข้าไปรับเพื่อนนะครับเฮล่าเวลหนึ่งเหมือนก็ไม่เท่าไหร่หรอกตีไปครับผมตีไปนะไปแล้วพอละเอาบัฟนะครับเน้นเอาบัฟทานอสลัดให้ได้นะสวยครับผมเขาบิงไปก่อนนะตอนนี้ถอยก่อนดีกว่าเพื่อนเวนอมเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าถ้ายังไม่เวล6ตัวมันก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะอัพสกิล2มาไว้ก่อนเลยนะครับเอาไว้ดูดฟันไปเอาเลือดหลังป้อมก่อนฮัมดาวฮัมดาวเหมือนจะเดินลงล่างนะครับไปรับพิกซี่หน่อยนะดูดไปครับเขาดูไม่ได้นะเขายกโล่พอดีตันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ซีซีอีกรอบหนึ่งครับต้องตายแหละฟันไปเรียบร้อยข้างล่างเขาก็เล่นพิกซี่เหรอผมจำได้ตอนที่ผมยังเล่นอยู่เนี่ยพิกซี่เป็นตัวละครที่แบบหาประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับเป็นซับที่มีอิมแพคกับเกมน้อยมากตอนนี้เราก็เวล4แล้วนะครับผมแล้วก็ได้มา1คิวกับ1แอสซิสต์เรียกว่าเกิดมากๆในช่วงต้นเกมตรงนี้เดี๋ยวเรารอกระโดดใส่นะครับไม่รู้ว่าเขาเห็นเราหรือเปล่านะเขาเดินเหมือนเขารู้เลยนะครับแล้วก็สตันอีกรอบหนึ่งสตันอีกรอบหนึ่งครับโดดใส่ไปนะแล้วก็ฟาดอีกรอบหนึ่งนะแลกกันไปคนละนิดเขาอยู่ในป่านะครับเขาน่าจะรอสกิลใส่เรางั้นเราก็สกิลใส่เขาไปก่อนเลยแล้วกันตรงนี้นะตีไปครับตีไปแล้วก็กดไปครับผมเรียบร้อยนะลัดเพื่อนได้สำเร็จกลับบ้านดีกว่าครับเหมือนว่าพิกซี่กับฮามดาวจะสู้กันอีกแล้วนะครับตรงนี้นะฮัมดาวนี่เจอใครก็ใส่ไปทั่วเลยนะครับไปไหนเอาไปสตันต่อสตันต่อมิเทโอนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างเกลียดมากๆนะคือดาเมจมันไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าตัวมันตอดเรื่อยๆแล้วก็ตายยากมากๆไอ้ตรงกลางพิกซี่เราโดนนะครับแล้วฮัมดาวเลือดนิดเดียวแต่ก็ต้องตายไปเพราะธานอสนะเพื่อนเรามาแล้วเวนอมมาปิดแล้วจ้าโดดใส่ไปเลยครับอันติไปด้วยนะฟาดแล้วก็กดexecute ที่เดียวตายเรียบร้อยครับเสร็จเรานะอันติก็รีคูลดาวน์ในทันทีเวลาเราอันติแล้วฆ่าได้นะครับพลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นถาวรด้วยนะเรียกว่าอันติเหมาะแก่การลาดมากๆเดี๋ยวผมจะแวะแปลป้อมล่างต่อเลยแล้วกันเหมือนเพื่อนเราจะวาร์ปไปแล้วนะครับงั้นเราขอคลิปด้วยนะเพื่อนต้องการตังนะครับโอเคแล้วก็แอบเนียนตีป้อมหน่อยนะแค่เดินไปสกิดก็น่าจะแตกแล้วเท่านี้ป้อมก็กลับมาไม่เท่ากันนะครับป้อมทีมเรามากกว่าอยู่1ป้อมมีมิทิเทโอแอบอยู่ในป่านะเมื่อกี้เกมนี้เคลียร์คลิปก่อนได้เดินก่อนนะครับตัวเราในเกมนี้ออกกึ่งๆแทงค์นะครับงั้นก็เดินนำหน้าไปเลยพิกซี่จะไปไหนแล้วเขาก็โดดกลับมาทำไมก็ไม่รู้นะสำหรับพิกซี่ตัวเมื่อกี้ถ้าไม่บิงกลับมาก็น่าจะรอดตายแล้วนะครับว่าจะขอเดินไปตีป้อมสักทีนะแต่เขาอยู่กันเยอะไปหน่อยก็คีบบนสูงนะครับต้องไปดันมาก่อน
แต่เอฟเฟกต์สกิลของสกินนี่เนี่ยสวยจริงนะครับคือตัวละครเวนอมเนี่ยเอฟเฟกต์มันเยอะกว่าสไปเดอร์แมนนะครับเราเลยเห็นเอฟเฟกต์สกินมันได้บ่อยกว่านั่นเองนะครับในระหว่างที่เราเดินมาข้างบนเหมือนว่าเพื่อนเราจะตายนะคือบิลลี่ตายไปผมยังไม่ค่อยชินกับสกิลของเวนอมนะครับที่สกิลหนึ่งเนี่ยมันต้องกด2ด้านนะครับโอ้ระหว่างเราอยู่ข้างบนเพื่อนเราก็เปิดไฟเฉยเลยนะครับกลายเป็นไฟคนน้อยกว่าแล้วก็เสียไปแล้ว2คนตรงนี้เพื่อนเราต้องถอยแล้วนะจะไปไหนอันติยัดไปเลยนะครับตายซะจะไปไหนนี่ไงอีกตัวหนึ่งรีคูดาหมดพอดีนะครับเอมิทิเรโอนี่อีกแล้วน่ารำคาญนะตัวมันแล้วสตาร์ลอร์ดเนียนป้อมนะครับตัวเราไม่ใช่ตัวที่จะไปตามสตาร์ลอร์ดด้วยแต่จะพยายามดูนะดูพุ่มไหนเอ่ยน่าจะวาร์ปไปแล้วนะครับแล้วพิกซี่เหมือนว่าจะโซโล่คิวมิทริโอได้ด้วยนะเมื่อกี้แน่ใจหรือว่าตัวนี้เป็นซับเนี่ยไปไหนห้าวเหลือเกินนะตายซะเมื่อกี้เฮล่าเขาห้าวมากเลยนะครับทีมเราคนเยอะกว่าแต่ก็ยังสู้ต่อนะอันนี้ถ้าผมเดินเข้าไปตีป้อมๆก็น่าจะแตกนะแต่เพื่อความชัวร์นะครับรอคลิปเข้าแล้วตีดีกว่าแล้วดักบัฟแดงหนูครับผมคิดว่าน่าจะมีคนผ่านมาตรงนี้แต่ว่าเพื่อนเรานัวกันแล้วนะครับผมรอไม่ได้แล้วนะแบบนี้หน่วยนี้เราชอบนะครับกระโดดไปแล้วก็สกิลมั่วๆไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ได้คิวกลับเองไปแล้วไปแล้วเกือบตายนะแต่จริงแล้วก็ไม่ตายแล้วนะครับเพราะพาสซีฟเราคูดาวกลับมาแล้วกลับบ้านดีกว่าแล้วใครจุดพูเนี่ยอ๋อเหมือนว่าจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะเหมือนมีหนู2ตัวอยู่ข้างล่างนะครับสตาร์ลอร์ดกับพิกซี่เขาไปป่วนป่าแล้วข้างล่างนะงั้นเราต้องมาปิดสักหน่อยแล้วพิกซี่จะไปไหนตายซะติดหวาดกลัวนะครับไปไหนไม่รอดกดลัดไปครับตอนนี้ธานอสก็ได้มณี5เม็ดแล้วนะครับผมคิดว่าทีมเราเนี่ยน่าจะเล่นยื้อนะครับรอให้ธานอสเนี่ยได้มณีครบ6เม็ดแล้วคอยจบเกมนะซึ่งผมคิดว่าก็ดีนะครับแต่ได้จบเกมแบบสวยๆงามๆนะแต่ไม่รู้ว่าธานอสจะพลาดตายก่อนหรือเปล่าและมณีเม็ดสุดท้ายเนี่ยมันดันอยู่ที่หัวของตัวละครฮัมเดาด้วยนะครับเราต้องลุ้มฆ่าฮัมเดาให้ได้นะแล้วก็ต้องลุ้นให้ธานอสไม่ตายในไฟท์ตาย2นะครับและธานอสก็ได้มณีครบ6เม็ดเป็นที่เรียบร้อยนะมาดูกันว่าธานอสเขาจะดีดตอนไหนนะครับจริงๆดีดตอนนี้ก็จบเกมได้เลยนะธานอสขอบคุณด้วยนะครับเหมือนว่าเขาจะร้อยฝันของข้ามเกิดแล้วรอดีดแน่ๆเลยธานอสดีดนิ้วแล้วนะครับมาดูว่าใครจะตายบ้างนะ3ตัวแน่ๆที่จะตายนะครับผมแล้วตายเป็น3ตัวละครที่เคลียร์คลิปไวๆทั้งนั้นเลยนะครับเหลือเพียงแค่เฮล่ากับตัวละครอะไรก็ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเอาพิกซี่นะวันนี้เกมก็น่าจะจบแล้วแหละครับตายไป3นะกว่าจะเกิดก็30วิแล้วคลิปก็ชนป้อมแล้วด้วยข้างล่างนะครับแต่ว่ารอตรงกลางแล้วคอยจบก็ยังได้นะน่าจะเป็นการปิดคลิปที่สวยงามที่สุดแล้วแหละครับตรงนี้ไปไหนเฮล่าตายซะเถอะถ้าเฮล่าตายทุกอย่างก็จบแล้วนะครับพิกซี่ตัวเดียวไม่น่าจะเคลียร์คลิปได้อยู่แล้วตีป้อมจบเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้ตีไปครับจบเกมได้อย่างสวยงาม MVP ก็เป็นของธานอสนั่นเองนะกดไลค์เขาหน่อยแล้วกันส่วนคะแนนของเราก็อยู่ที่ 13.1 นะครับดาเมจที่ผมทำได้เนี่ยก็อยู่ที่ 50,000 นะครับรับดาเมจไป 60,000 นะก็ตัวละครเวนอมนะครับผมใส่เป็นเซตแทงนะครับที่ผมเล่นอยู่ในคลิปนี้ก่อนว่าสับคลิปรีวิวสกินก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเวลาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ